บ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามติดตามข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2554วันนี้เวลา 10:34 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตรังอำเภอเมืองตรังซึ่งจังหวัดตรังร่วมกับประชาชนจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิรูประบบการปกครองส่วนต่างๆทั่วประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาจวบจนปัจจุบันและเนื่องในโอกาสครบ120ปีที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมจังหวัดตรังเมื่อวันที่7พฤษภาคม2433ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างทางรถไฟจากแยกทุ่งสงถึงจังหวัดตรังรวมทั้งเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีวันปิยมหาราชวันที่23ตุลาคมของทุกปีด้วยโดยกรมศิลปากรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ออกแบบพร้อมแท่นประดิษฐานโดยนำต้นแบบมาจากกรมสรรพสามิตในพระอิริยาบถทรงยืนมีขนาด1เท่าครึ่งของพระองค์จริงทรงฉลองพระองค์จอมพลทหารบกประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเก่าจังหวัดตรังทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550และเพื่อรองรับการขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยและจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่ออาคารว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ทั้งนี้เป็นอาคารอเนกประสงค์สูง3ชั้นประกอบด้วยห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์และห้องประชุม
จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอาทิการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านหางช้างคืนสู่ป่าพาดอกไม้กลับบ้านนิทรรศการปูแสมซึ่งเป็นปูน้ำเค็มที่ขุดรูอาศัยในบริเวณป่าชายเลนที่ปัจจุบันมีประชากรน้อยลงจึงมีการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเพาะพันธุ์ปูแสมเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการฟื้นฟูแนวหญ้าทะเลบริเวณพื้นที่เกาะมุกและเกาะลิบงจังหวัดตรังและการเพาะพันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวโดยวิธีผสมเทียมเนื่องจากหอยดังกล่าวเป็นหอยนางรมพันธุ์ใหญ่ที่มีผู้นิยมบริโภคจำนวนมากต่อมาในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังซึ่งตั้งอยู่บริเวณหาดราชมงคลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ประกอบด้วย2ส่วนได้แก่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำไว้จำนวน61ตู้เช่นปลาการ์ตูนปลาดาวปลาไหลไฟฟ้าปลาปักเป้ากล่องปลาสินสมุทรและนิทรรศการเกี่ยวกับสัตว์น้ำส่วนที่2เป็นบ่อแสดงกลางแจ้งจะแสดงทั้งสัตว์น้ำจืดสัตว์ทะเลที่พบในเขตน้ำขึ้นน้ำลงและทะเลลึกจากแหล่งต่างๆทั่วโลกที่พบในเขตร้อนบ่อเต่าทะเลและยังมีห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรทางน้ำเป็นสถานที่ค้นคว้าวิจัยด้านทรัพยากรทางน้ำรวมถึงอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตตรังอำเภอเมืองตรังทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดสร้างขึ้นพร้อมกันทั้ง5วิทยาเขตเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีของมหาวิทยาลัยในปี2551เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคลากรทางการศึกษาคณาจารย์นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชาและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพระบิดาแห่งการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์และทรงเป็นพระประทีปแห่งการอนุรักษ์สัตว์น้ำไทยที่ก่อให้เกิดประโยชน์นานาประการต่อประเทศชาติโดยกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและหล่อปั้นในพระอิริยาบถประทับบนพระเก้าอี้พร้อมแท่นประดิษฐานมีขนาด2เท่าของพระองค์จริงทรงฉลองพระองค์ตามหลักสากลสำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตตรังนี้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี2534ปัจจุบันเปิดสอนคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการใน8สาขาวิชาและมีนักศึกษารวม 2,694 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายลลิตถนอมสิงห์ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานำนักเรียนทุนพระราชทานของมูลนิธิชัยพัฒนาในโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกระทรวงสาธารณสุขจำนวน3รุ่นเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและรับพระราชทานพระราโชวาทโครงการความร่วมมือดังกล่าวจะตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนได้แก่คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะอุตสาหกรรมการเกษตรคณะศึกษาศาสตร์สาขาภาษาไทยคณะนิติศาสตร์คณะวิทยาการจัดการหรือบริหารธุรกิจสาขาบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการสาขาบริหารการท่องเที่ยวโดยมุ่งหวังให้นักเรียนทุนพระราชทานได้นำความรู้ที่ได้ศึกษากลับไปพัฒนาท้องถิ่นตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากนั้นเวลา 16:21 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาทอดพระเนตรกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆของสถาบันทักษิณคดีศึกษาซึ่งจัดตั้งขึ้นในรูปแบบโครงการศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมทั้ง14จังหวัดภาคใต้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2518มีบทบาทสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมโดยได้รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้โบราณวัตถุภาษาท้องถิ่นรวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านในภาคใต้มาจัดแสดงกว่า 50,000 ชิ้นการจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภาษาและศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้พร้อมทั้งให้บริการด้านวิชาการข้อมูลความรู้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมภาคใต้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาประธานรางวัลแก่ศูนย์3วัยสายรักแห่งครอบครัวในพระอุปถัมภ์ที่ชนะเลิศโครงการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่งานศูนย์3วัย
เวลา10นาฬิกา22นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังศูนย์การเรียนรู้โครงการสายรักแห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรีในพระราชูปถัมภ์ตำบลเกาะพลับพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีในการประทานรางวัลแก่ศูนย์3วัยสายรักแห่งครอบครัวในพระอุปถัมภ์ที่ชนะเลิศโครงการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่งานศูนย์3วัยซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการคัดเลือกศูนย์3วัยโดยศูนย์3วัยที่ชนะเลิศอันดับ1ประเภทศูนย์3วัยที่จัดตั้งปี2552ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการได้แก่ศูนย์3วัยสารสายรักแห่งครอบครัวดินแดงกรุงเทพประเภทศูนย์3วัยที่จัดตั้งในปี2552ที่ยังไม่มีพิธีเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการได้แก่ศูนย์3วัยสารสายรักแห่งครอบครัวนกออกจังหวัดนครราชสีมาและประเภทศูนย์3วัยที่จัดตั้งในปีงบประมาณ2553ได้แก่ศูนย์3วัยสารสายรักแห่งครอบครัวโคกสลุงจังหวัดลพบุรีจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์3วัยที่ชนะเลิศการประกวด